เตียง2ชั้นพร้อมโต๊ะทำงานด้านล่างทำเองได้ในงบไม่เกิน 2,000 สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราทำใช้เองที่บ้านครับตั้งแต่สร้างบ้านน็อกดาวน์เสร็จก็มีหลายคนทักมานะครับว่าบ้านหลังนี้มันเล็กเกินไปหรือเปล่าจะใช้พอได้ยังไงห้องเล็กแค่นี้เองแล้วถ้าถามว่าเล็กไหมมันก็เล็กจริงๆครับเพราะห้องนี้มีขนาดแค่2 เมตร 30 คูณ 2 เมตร 30เท่านั้นเองครับบ้านหลังนี้น้องสาวผมเขาทำไว้ครับเวลาที่เขามาบ้านผมเนี่ยเขาจะได้มีพื้นที่ในการทำงานส่วนตัวหลักๆก็คือเป็นห้องทำงานของน้องสาวครับแต่การทำงานเนี่ยมันก็มีเหนื่อยมีต้องพักใช่ไหมห้องนี้น้องสาวผมก็เลยจะเอาไว้งีบหลับตอนกลางวันด้วยและห้องแค่นี้ไหนจะวางโต๊ะทำงานวางคอมพิวเตอร์วางของนู่นนั่นนี่เนาะอาจจะใช้งานไม่ค่อยพอแล้วก็ไม่ใช่แค่บ้านน็อกดาวน์นะครับหลายคนมีห้องแล้วก็เป็นห้องเล็กๆแบบรู้สึกว่าอึดอัดใช้งานไม่พอวันนี้ผมจะมา DIY ทำเตียง2ชั้นแบบที่ข้างล่างสามารถตั้งโต๊ะทำงานได้ครับก็มีตัวอย่างอยู่นะอย่างห้องลูกชายผมที่ต่อเติมมาก็จะใช้เตียง2ชั้นแบบนี้หรืออย่างห้องนี้นะครับพอเป็นเตียง2ชั้นนะที่เก็บของก็เยอะแล้วก็โล่งขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นการใช้เตียง2ชั้นและด้านล่างเป็นที่ทำงานแบบนี้มันก็เลยตอบโจทย์สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆหรือว่าห้องแคบๆครับเตียง2ชั้นที่เป็นเหล็กพวกนี้ก็ไม่ได้ราคาถูกนะครับชุดหนึ่งอ่ะประมาณ 5-6,000 บาทหรืออย่างเตียงไม้แบบนี้นะครับราคาก็ประมาณ 5,000 บาทและถ้าถอดแบบออกมาคำนวณราคาเหล็กขนาดที่เขาผลิตขายกันนะทำเตียงนึงอ่ะราคาเหล็ก 3-4,000 บาทถ้าเพื่อนๆต้องการใช้เหล็กขนาดเท่ากันการซื้ออาจจะราคาไม่ได้ต่างกันมากครับทุกคนครับแต่วันนี้ผมจะทำเองนะโดยลดสเปคเหล็กลงมาใช้เหล็กอันเล็กลงแต่ใช้เหล็กหนาขึ้นเรื่องความหนาของเหล็กนะครับอยู่ที่ผู้ผลิตอยู่ที่แบรนด์อยู่ที่ราคาที่เราซื้อด้วยนะครับอันนี้ผมถอดเหล็กมาจากเตียงลูกชายนะจะให้ดูนะครับปกติเหล็กที่ใช้ทำเตียงเนี่ยมันจะเป็นเหล็กดำแล้วก็เอามาพ่นสีนะครับน้ำหนักก็จะค่อนข้างเบานะครับเพราะว่าเขาจะใช้เหล็กค่อนข้างบางนะเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะอย่างอันนี้นะครับความหนาอยู่ที่ 1.2 มิลส่วนเราทำเองนะครับเหล็กที่ผมเลือกใช้อ่ะผมก็จะใช้เหล็กที่หนาขึ้นมาหน่อยเนาะตัวนี้เป็นเหล็กชุบกาวไนท์นะครับเพราะว่าเราป้องกันการเกิดสนิมด้วยความหนาที่ผมใช้นะครับก็อยู่ที่มิล8แล้วมีหลายคนนะครับทักมาขอแบบเวลาผมสร้างบ้านหรือทำนู่นทำนี่ผมไม่กล้าส่งให้นะเนี่ยครับเพราะแบบที่ผมทำมันหน้าตาเป็นแบบนี้ครับแค่นี้เองแล้วผมก็คำนวณเหล็กจากแบบนี้เลยด้วยเหล็กเนี่ยผมจะใช้แค่2ไซส์นะครับก็คือขนาด2นิ้วคูณ1นิ้วแล้วก็ขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วครับเริ่มจากตัดส่วนที่เป็นเสาเตียงก่อนโดยขนาดที่ผมกำหนดไว้จากพื้นถึงคานเตียงเนี่ยสูงอยู่ที่1.50 เมตรครับและจะมีกรอบกันตกเพิ่มขึ้นมาอีก20 เซนติเมตรส่วนเตียงที่เราใช้วางเนี่ยจะเป็นเตียงขนาด3 ฟุตครับเมื่อเราประกอบชิ้นงานความกว้างของเตียงจะอยู่ที่ประมาณ90 เซนติเมตรครับตอนนี้ผมตัดโครงเหล็กส่วนที่เป็นตัวหลักของเตียงเสร็จแล้วนะเราจะเริ่มการประกอบนะครับซึ่งเราจะประกอบทีละข้างนะเราจะประกอบจากด้านสั้นก่อนนะครับตัวเสาเนี่ยผมตัดความสูงนะครับด้านหนึ่งเนี่ย1.50 เมตรอีกด้านหนึ่งเนี่ยใช้ความสูงอยู่ที่1.70 เมตรนะครับต้องบอกว่าบ้านน็อกดาวน์หลังนี้นะครับห้องหลังคาสูงแค่2.40 เมตรเท่านั้นเองนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำสูงใช่ไหมนั่งข้างล่างก็จะสบายแต่ถ้าเวลาเราขึ้นไปบนเตียงมันก็จะลุกลำบากนะครับปกติเตียง2ชั้นที่ขายในท้องตลาดนะเขามักจะทำสูงนะสำหรับเพดาน3 เมตรนะครับพวกไซส์สำหรับเพดาน2.40 เมตรเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีขายนะเพราะฉะนั้นทำเองมันก็จะได้สัดส่วนนะครับความสูงตามที่เราต้องการด้วยซึ่งด้านข้างนะครับผมก็จะประกอบแบบนี้นะแค่นี้เองเตียงเนี่ยมันเป็นของใช้ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสำคัญกับมุมกับฉากนิดนึงนะครับพยายามจับฉากให้ตรงนะแล้วก็เวลาที่เราเชื่อมนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่ DIY เนาะเราอาจจะเชื่อมยังไม่แบบเก่งยังไม่แม่นนะครับแนะนำว่าให้เชื่อมแต้มไว้ก่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งทีนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าเหล็ก2ชุดเนี่ยผมตัดมาความยาวไม่เท่ากันนะครับฝั่งนึงเนี่ยจะเตี้ยฝั่งนึงจะสูงเนาะเพื่อนๆจะใช้เป็นความยาวเท่ากันก็ได้นะครับด้านนึงเนี่ยมันติดกับผนังบ้านนะผมเลยไม่ได้ทำกันตกนะครับผมก็เลยจะทำกันตกเฉพาะด้านที่มันเป็นช่องว่างครับคนครับเวลาที่เราทำงานคนเดียวอ่ะแล้วก็ไม่มีคนช่วยจับชิ้นงานนะเราก็จะใช้อุปกรณ์วัดต่างๆนะครับมาช่วยในการทำงานนะอย่างผมก็เอาระดับน้ำมาจับความตั้งนะครับมีแม่เหล็กมาช่วยจับอะไรแบบนี้นะมันก็จะทำให้งานของเราอ่ะมันตรงมากขึ้นแล้วเราก็ทำงานคนเดียวได้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีคนช่วยจับจะจับตั้งแล้วก็เชื่อมเลยก็ได้นะทีนี้ถ้าเรามั่นใจว่าโครงสร้างของเราประกอบไม่ผิดพลาดแล้วก็ไม่เบี้ยวแล้วนะครับต่อไปก็จัดการเชื่อมเต็มได้เลยครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆทำเป็นเตียง2ชั้นแบบที่นอน2ชั้นน่ะตัวคานด้านหน้าเนี่ยครับเราจะใส่2อันบนล่างเลยเนาะแต่ถ้าเกิดเราทำข้างล่างนะครับเป็นที่นั่งทำงานนะเราใส่เฉพาะตัวบนนะครับตัวล่างไม่ต้องใส่นะแล้วก็เลือกเหล็กที่หนานิดนึงเนาะจะได้มี
ความแข็งแรงของตัวโครงนะครับพวกนี้เป็นงานใช้ในบ้านนะเพราะฉะนั้นพวกรอยเชื่อมแล้วก็รอยตัดต่างๆนะครับที่มีความคมนะเราต้องเจียลบให้หมดนะแบบนี้นะครับให้เหล็กมันดูเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยอันนี้เป็นเฉพาะแค่ตัวโครงหลักนะยังไม่ได้ใส่ตัวโครงซอยนะแล้วใช้เหล็กเส้นเล็กลงแบบนี้นะครับจะแข็งแรงไหมอ่ะมาลองเช็คกันดูนะครับปึ๊บตัวของทั้งตัวเลยนะฮึบเห็นไหมโอ้โหนะครับสบายมากนะน้ำหนักผมประมาณ70กว่าโลเนาะสบายมากน้องสาวผมอ่ะตัวเบากว่าน้ำหนักเบากว่านะครับอย่างนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าโครงไม่แอ่นนะครับเหล็กไม่งอนะอย่างนี้ก็ใช้ได้ต่อไปนะครับผมก็จะใช้เหล็กกล่องขนาด1นิ้วนะครับทำตัวซอยสำหรับวางพื้นเตียงครับโดยระยะห่างของเหล็กนะครับผมจะเว้นไว้อยู่ที่ประมาณ40เซนหลังจากตัวโครงหลักเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็จะทำชิ้นส่วนต่างๆนะครับวางไว้นะอันนี้ก็จะเป็นราวกันตกนะครับส่วนตรงนี้เป็นบันไดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวเตียงครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมก็จะใช้แค่เหล็ก2นิ้วกับเหล็ก1นิ้วแค่นั้นเองนะครับสำหรับบันไดลิงสำหรับปีนขึ้นเตียงนะปกติแล้วระยะห่างขั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่สักประมาณ 25-30 เซนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆลองปรับดูตามระยะขานะบันไดนี่คือผมแปะแม่เหล็กไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะค่อยๆแต้มไปนะครับลองเช็คดูก่อนนะครับว่าบันไดนี้มันแบบแข็งแรงไหมปีนได้จริงไหมโอเคนะครับก็ใช้งานได้นะแบบนี้ก็คือขึ้นเตียงได้เนาะลงได้เรื่องระยะขั้นเรื่องความกว้างไม่มีปัญหาครับขึ้นลงได้ตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าน้องผมเขาจะใช้เป็นหัวเตียงหรือปลายเตียงนะแต่ว่าฝั่งนี้ผมจะทำให้มันสูงขึ้นสักนิดนึงนะครับเวลาที่อยากจะใช้เป็นที่นั่งพิงนะครับเราก็จะมีตัวแบบคานรับตรงนี้เนาะนั่งพิงได้ตอนนี้โครงเตียงก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาทำการเก็บงานกันครับอย่างพวกรอยเชื่อมนะครับที่เราเชื่อมไว้แล้วขัดไม่หมดหรือเป็นขอบคมๆนะครับหรือว่ามีรูแบบนี้นะเราก็จะใช้อะคริลิกซีแลนซ์นะครับหรือว่าใครใช้ PU ซีแลนซ์ก็ได้นะป้ายไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ปาดไปครับพวกนี้จะเก็บร่องเก็บรอยนะครับก่อนที่เราจะทาสีทับนี่นะตรงไหนที่มันเป็นรอยต่อนะครับเราก็ปาดไปได้หมดเลยนะโดยเฉพาะอย่างตรงนี้นะที่มันเป็นรอยเชื่อมในซอกนะครับซึ่งเราเจียแต่งแบบลำบากมากเลยนะเราก็เอาอะคริลิกซีแลนซ์ปาดไปอย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วก็เราก็จัดการทาสีนะครับพวกรอยเชื่อมตอนแรกนะครับที่มันขัดแล้วมันดูไม่สวยตามมุมนะครับพออุดแล้วนะเราก็จะได้งานประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเหล็กกล่องเนี่ยมันจะมีพวกรูอย่างนี้อยู่นะเราก็จะไม่ปล่อยไว้เพื่อนๆบางคนอาจจะเชื่อมปิดรูไปเลยตั้งแต่ต้นก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสั่งจุกแบบนี้มานะเพราะว่ามันทำงานง่ายกว่าตรงไหนเป็นรูนะครับเราก็เอาพลาสติกแบบนี้อุดไปก็เรียบร้อยเลยครับเหล็กที่เราสั่งมานะครับก็ยังพอมีเหลืออยู่นะผมก็จะเอามาทำเป็นส่วนของโต๊ะทำงานนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์นะครับทำชั้นทำโต๊ะนะเราสั่งซื้อพวกไฟได้ตามออนไลน์นะครับโครงโต๊ะผมก็จะประมาณนี้โครงโต๊ะนะครับที่เราทำไว้นะใส่เข้าไปก็น่าจะพอดีจัดโต๊ะเข้าที่แล้วก็จัดการวัดระดับน้ำนะครับสำหรับการติดตั้งโครงโต๊ะเข้าไปนะครับรอบนี้ผมไม่ได้เชื่อมแล้วนะเพราะว่ามันยกมาอยู่ในห้องแล้วนะครับเทสโก้ล็อกเข้าไปแบบนี้แน่นหนาเหมือนกันนี้ก็จัดการวางแผ่นโต๊ะของเราลงไปนะครับเดี๋ยวตอนใช้งานนะเราก็ยึดสกูอะไรให้เรียบร้อยส่วนพื้นเตียงผมสั่งมานะครับเป็นแผ่น MDF ขนาด90เซนคูณ2เมตรครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเตียงเหล็กนะครับแล้วก็โต๊ะทำงานที่อยู่ใต้เตียงแบบนี้ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีบ้านแคบๆนะอยากได้ห้องนอนแล้วก็มีพื้นที่ทำงานด้วยสามารถทำแบบนี้ได้เลยเราไปดูงบประมาณวันนี้กันครับเหล็กที่ใช้ทำโครงหลักของเตียงเป็นเหล็กกล่องชุบกาวไนท์ขนาด2นิ้วคูณ1นิ้วความหนา 1.8 มิลยาวเส้นหนึ่งเนี่ย6เมตรผมใช้ทั้งหมด3เส้นครับเส้นหนึ่งราคา300บาทรวมเป็นเงิน900บาทครับ
ส่วนเหล็กที่ผมใช้ทำราวกันตกแล้วก็ลูกบันไดเป็นเหล็กกล่องขนาด 1x1 นิ้วความหนา 1.8 มิลเป็นเหล็กชุบกาวไนท์เหมือนกันครับเส้นหนึ่งราคา200บาทใช้2เส้นรวมเป็นเงิน400บาทเหล็กทั้ง2ชนิดก็ยังเหลืออยู่นะครับผมเอามาทำเป็นโต๊ะไม้ MDF ขนาด90เซนคูณ2เมตรราคา160บาทตัวเนี้ยที่ร้านตัดมาให้เสร็จนะครับราคานี้เลยผมตัดมุมนิดหน่อยวางได้พอดีครับสีทากันสนิมขนาด1ลิตรราคา150บาททาทั้งหมดใช้ไม่ถึงครึ่งกระป๋องครับจุกพลาสติกผมสั่งออนไลน์มานะครับราคาตามนี้เลยอุดครบทุกรูราคาประมาณ65บาทครับท็อปโต๊ะขนาด40คูณ80เซนราคา300บาทครับรวมทั้งหมดถ้าเราทำเองเตียงเหล็กพร้อมโต๊ะทำงานแบบนี้ราคา 1,975 บาทครับทั้งหมดงบประมาณไม่ถึง 2,000 บาทนะครับถ้าเพื่อนๆจะต้องไปซื้อเตียงเหล็กลักษณะแบบนี้เนาะออนไลน์เนี่ยก็มีขายอยู่ตั้งแต่ 5,000 7,000 9,000 หมื่นกว่าบาทนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับถ้าเราทำเองได้ก็จะช่วยเราประหยัดได้เยอะและเหตุผลหนึ่งที่ทำได้ราคาถูกกว่าที่เขาขายนะเพราะว่าขนาดเหล็กที่ผมใช้แล้วขนาดเตียงเนี่ยมันเล็กกว่าครับปกติเตียงหน้าตาแบบนี้นะจะเป็นไซส์3ฟุตครึ่งนะครับเสาต่างๆนะเขาก็จะใช้เสาประมาณ3นิ้วเนาะแต่ว่าผมลดสเปคมาเหลือเสาแค่2นิ้วนะครับแล้วก็ตัวคานกลางเนี่ยก็เหลือแค่นิ้วเดียวเพราะฉะนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้เราประหยัดงบประมาณได้แต่เรื่องขนาดและสัดส่วนในการใช้งานรวมถึงการรับน้ำหนักเพื่อนๆจะต้องคำนวณให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานด้วยนะปกติที่เขาทำขายอ่ะเขาก็จะคำนวณเผื่อไว้สำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะด้วยนะน้ำหนักตัวเนี่ยตั้งแต่150กิโลถึง200กิโลนะเพราะว่าเขาเผื่อว่าเตียงเนี่ยจะใช้นอน2คนแต่เตียงอันนี้ที่ผมทำนะรับน้ำหนักได้ไม่เกิน100กิโลเพราะฉะนั้นเหมาะกับการนอนคนเดียวครับซึ่งน้องสาวผมเนี่ยเขาก็ใช้คนเดียวเท่านั้นส่วนพื้นที่ที่แคบลงความสูงที่เตี้ยลงนะครับอันนี้ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้งานโดยตรงเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆไปซื้อที่เขาขายอยู่โครงเขาก็จะสูงกว่าเนาะซึ่งอาจจะเหมาะกับห้องบางคนแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับห้องบางคนครับดังนั้นถ้าเราทำเองได้เราก็สามารถเลือกขนาดที่เราต้องการได้ตามใจครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากทำงานเหล็กเชื่อมเหล็กด้วยตัวเองนะแล้วยังทำไม่เป็นนะผมทำคลิปวิดีโอหัดเชื่อมเหล็กง่ายๆด้วยตัวเองไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามชมได้เลยเครื่องมือและอุปกรณ์งานช่างเดี๋ยวนี้มันถูกประยุกต์และพัฒนามาสำหรับคน DIY ให้เราใช้งานได้ไม่ยากเกินไปครับผมเชื่อว่าผมทำได้ทุกคนก็ทำได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับหลายคนเข้ามาติดตามชมนะครับยังไม่ได้กดติดตามผมเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะเราจะมีคอนเทนต์แล้วก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับการ DIY ทุกสัปดาห์ครับแล้วฝากไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย